ยันจะคุ้มท่านตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็กรุณาช่วยรักษาความสะอาดด้วยมีโต๊ะจิ๋ว100บาทด้ำฤาษี500บาทด้ำงาปลอกงา 1,000 บาทสังฆทานว่องไวเลยนะครับเหลือเวลาประมาณ3นาทีว่องไวเลยครับอย่าบูชามีดก็เข้ามาเร็วๆเลยครับแล้วก็เวลานี้ก็ยังเหลือเวลาอีก15นาทีก็จะขอแนะนำบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ก่อนวันนี้มีผู้ที่ฝึกเป่ายันกระเพชรมาด้วยนะคนนี้ฝึกเป่ายันกระเพชรได้จุดธูปเทียนได้นะท่านที่จะฝึกเป่ายันกระเพชร1จะต้องได้ทิพยานแจ่มใสจะเดาไม่ได้นะประการที่2ให้ตั้งใจว่าเราจะทำเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆใครจะทำบุญเท่าไรเป็นเรื่องของท่านไม่ทำบุญก็เป็นเรื่องของท่านประการที่3นักศึกษาเป่ายันกระเพชรจะต้องไม่ไปเป่านอกวัดที่ตนอยู่อยู่วัดไหนเป่าวัดนั้นจะเป่าได้เฉพาะวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเท่านั้นไม่ใช่เป่าวันอาทิตย์ได้วันจันทร์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะไม่ต้องเป็นการค้าและประการที่3ขณะที่ภาวนาให้ตั้งใจจับลมหายใจเขาออกนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้ในใจตั้งใจไว้โดยเฉพาะเวลาที่ภาวนาอยู่จะมีพระเข้าคุมให้สังเกตว่าพระองค์ไหนที่เข้าคุมท่านแนะนำแบบไหนให้ทำแบบนั้นให้ตั้งใจโดยเฉพาะก็ตั้งใจโดยเฉพาะให้ดูภาพได้ก็ดูภาพได้ทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าคนนี้รับยันกระเพชรทั้งหมดได้ครบแล้วหรือยังก็ให้สังเกตภาพพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก้วจะคุมคนทั้งหมดแต่ละคนทุกคนจะนั่งอยู่ในฐานแก้วพระพุทธเจ้าอย่างนี้ที่ว่าเข้าถึงยันกระเพชรเข้าถึงทั้งหมดนี่สำหรับผู้ฝึกนะนี่สำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทขณะที่เป่ายันกระเพชรให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ข้างหน้าที่มองเห็นนี่แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธถ้าหลับตามองไม่เห็นนึกไม่ออกลืมตาก็ได้ตั้งใจรับถ้าถามว่ายันกระเพชรคุ้มครองอะไรได้บ้างก็ต้องขอตอบว่าได้ทุกอย่างคุณท่านจะรัตนาขอเพราะว่าพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างนักศึกษาปฏิบัติเป่ายันกระเพชรเพิ่งทราบว่าทุกคนจงอย่าคิดว่าเราทำได้เองการเป่ายันกระเพชรถ้าทำได้เองจะมีผลไม่ถึง 1%ต้องเป็นหน้าที่พระเจ้าโดยตรงต้องให้พระพุทธเจ้าท่านมาทำไม่ใช่เรื่องของเราก็เป็นพุทธคุณท่านประธานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่าลืมว่าเวลาที่รับแสงกระเพชรให้ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธสำหรับนักศึกษาเป่ายันกระเพชรให้ภาวนาอิติปิโสทั้งหมดว่าช้าช้าอย่าให้เหนื่อยตั้งใจไว้เฉพาะจุดเวลานั้นทิพยานจะเกิดขึ้นเมื่อทิพยานเกิดขึ้น
ก็สังเกตดูว่ามีพระอะไรคุมถ้ามีพระท่านมายืนคุมฟังคำสั่งของพระพระสั่งว่าอย่างไรปฏิบัติตามนั้นอย่าฝืน อย่านึกว่าตัวเก่งเราน่าเก่งไม่พอสำหรับญาติโยมที่มีบุตรในครรภ์ให้ใช้ธูปเทียนแทนบุตรในครรภ์ชุดหนึ่งเวลาภาวนาไปต้องนึกถึงลูกด้วยขอให้ช่วยยันให้เธอเข้าถึงกับลูกแล้วก็วิธีห้ามทุกคนจะต้องเว้นศีลสองข้อคือข้อที่หนึ่งอทินนาทานจะไม่ลักไม่ขโมยไม่เยอะแยะไม่คดโกงใครเขาข้อที่สองเว้นสุราทั้งนี้เว้นว่ายาน้ำขยายยาถ้าใช้สุราเป็นน้ำขยายยาใช้ได้การกินเลี้ยงได้การกินมีเกียรติอะไรก็ตามห้ามหมดห้ามทุกอย่างถ้าไม่เกี่ยวกับยาจิบเหล้าไม่ได้ถ้าจิบเหล้าถือยันพ้นมาจากตัวของท่านตอนนี้ไปของบรรดาญาติโยมพระไวยสัตว์ทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาวีระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะทินาทานาวีระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจารเวระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิหิมาติปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเยตอนนี้ไปขอญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานให้การภาวนาพุทโธเป็นกรรมฐาน
ท่านจะได้บุญเรื่องเจริญกรรมฐานด้วยสมาทานศีลด้วยถวายทานด้วยมีอานิสงส์หลายอย่างตอนนี้ไปขอท่านว่านโม3จบพร้อมกันอิบาหังภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปริจัชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อนี้ไปก็ขอทุกคนเริ่มหลับตาภาวนาพุทโธถ้าหลับตาไม่ถนัดลืมตาก็ได้ไม่เป็นไรนะยังก็เพชรเข้าครบทุกคนแล้วนะต่อนี้ไปก็ขอภาวนาคาถามหาลาภช่วยจะได้มีลาภผลมากมากคาถาว่าอย่างนี้นะมหาปุญโญมหาลาภโภพวันตุเมให้ฟังอีกครั้งนะคาถาว่ามหาปุญโญ
มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมนั่งหลับตาภาวนาเรื่อยไปนะตั้งใจว่าขอข้าพเจ้ามีลาภสักการะตลอดไปญาติโยมทั้งหลายทุกคนทำบุญแล้วนะเมื่อขณะที่ทำบุญให้ตั้งใจฐานว่าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าคำว่าไม่มีโยมอย่ามีแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้กว่าจะเข้านิพพานคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้กว่าจะเข้านิพพาน
เราบูชาพระก็ดีใส่บาตรก็ดีให้ไทยก็ดีอธิษฐานอย่างนี้เสมอทุกวันนะชาตินี้ทั้งชาติจะมีการคล่องตัวต่อไปจะมีไม่ขาดสมบัติพระสมบัติอริยะโยมพุทธบริษัทวัดจะลงญาติโยมที่นั่งบริเวณทางเดินลุกเลยนะครับจะทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เพิ่งออกจากพระสมาบัติสตางค์ใส่ขันได้เลยครับใส่ได้ทุกขันเลยนะครับทุกขันใส่ได้หมดใส่แล้วเดินออกเลยนะครับใส่แล้วเดินออกเลยใส่ได้ทุกขันครับค่อยๆทยอยกันออกนะครับอย่าเบียดกันระวังกระเป๋าสตางค์ของมีค่าบุตรหลานของท่านด้วยจะพลัดหลงจากกันใส่ขันได้เลยนะครับทุกขันครับทุกขันใส่ได้หมดทุกขันมหาปุญโญมหาราโภก็มาตุเนี่ยสายญาติหลวงพ่อขอเชิญนี้นะครับสายญาติหลวงพ่อครับ